ุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกมีศาสนาเดียวที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างสมบูรณ์แบบตามกำลังของตัวเอง คือเราต้องขึ้นสนามขึ้นเวทีซะก่อนมันถึงในรู้แขนงต่างๆของพุทธศาสนาไปทุกแง่ทุกมุมรู้ไปหมดสิ่งที่ไม่เคยเห็นในตำรับตำรามันก็เห็นในใจรู้ในใจเชื่อในใจเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นแต่ใครจะละเอียดแล้วยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละกิเลสมีที่ไหนไม่มีส่วนพุทธศาสนาสอนให้ละกิเลสประเภทหยาบโลนลดลงมาลดลงมาจนประเภทหยาบโลนก็สร้างกองทุกข์ให้มากลดลงมาก็สร้างกองทุกข์ลดลงจนสิ้นกิเลสแล้วไม่มีทุกข์นั่นไม่มีทุกข์เลยผู้สิ้นกิเลสภายในใจไม่มีทุกข์อย่างนี้เราไม่เคยเห็นในจิตเราก็ไม่เชื่อทุกข์กับหมดทั้งตัวเราเลยพอใจหวั่นอันเดียวเท่านั้นแหละกระเทือนไปหมดทั่วร่างกายไม่มีวักมีตอนไม่มีเกาะมีดอนเป็นทะเลแห่งความทุกข์ไปหมดความวุ่นวายไปหมดถ้าจิตมีความสงบเย็นด้วยการฝึกอบรมแล้วมันจะเป็นรักเป็นตอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตสิ้นจากกิเลสรู้หมดใครไม่รู้ก็ตามไม่ถือใครเป็นสักขีพยานไม่มีแน่วอยู่ในตัวเองหมดเลยแม้จะบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่เข้าทูลจะถามปัญหาพุทธเจ้าพอไปบรรลุธรรมกลางทางเสียกลับขึ้นมาเลยไม่ไปนั่นเห็นไหมตัดกระลูกนั่นแหละบรรลุธรรมนั้นหายความสงสัยไปหมดจะไปถามพุทธเจ้าแง่ใดแง่นี่ก็รู้แล้วนะกลับคืนเลยมีอาจารย์เนี่ยความรู้ที่สันบาสันทิฏฐิโกรู้โดยตนเองผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้อย่างท่านว่าปัจจังโรยิสโบวิญญูท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะรู้โดยเฉพาะตนเท่านั้นผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้สันทิฏฐิโกก็เหมือนกันเห็นผลงานของตัวเองโดยลำดับลำดาเหมือนเรารับทานเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานมันก็รู้กันไปเรื่อยแบบความอิ่มมันก็หนุนกันขึ้นมาหนุนกันขึ้นมาไปความกันอิ่มเนี่ยพอจิตใจเมื่อเวลาทำลายกิเลสออกแล้วความหิวโหยก็ลดลงถ้าความไม่หิวเนี่ยเป็นเหตุให้ดีให้ดีตาก็อยากดูหูอยากฟังคือตาก็หิวอยากฟังอยากดูหูหิวก็หายอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความหิวออกมาจากหัวใจที่เป็นตัวหิวส่งกระแสมาทางด้านนั้นด้านนี้เป็นทางออกของความหิวโหยของกิเลสนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้นะเป็นทางออกแห่งความหิวโหยของกิเลสหิวอยากได้ยินได้เห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรับรองอยากสัมผัสสัมผัสมีแต่อยากแต่อย่างมันก็มีเครื่องรับกันแต่อยากดูก็ตาเนี่ยออกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมผัสเรียกว่าทางกายเนี่ยก็ลงไปจากใจใจนี่อยากกิเลสตัวทำให้อยากฝังอยู่ที่ใจจึงทำใจให้เป็นเรื่องอยากไปหมดแล้วก็ออกไปตามแขนงต่างๆนั่นเรียกว่าความอยากพอสิ่งเหล่านี้ลดลงความอยากลดลงความทุกข์ก็ลดลงเองจนคำกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงความอยากอะไรทั้งตาหูจมูกนิ้วกายไม่มีก็ดูไปธรรมดาถ้าอยากก็เพื่อเหตุเพื่อผลไม่ใช่อยากเพื่อกิเลสแหมมันต่างกันนะอยากเห็นอยากดูอย่างนี้ก็เป็นอัตเป็นธรรมไปหมดไม่ได้เป็นกิเลส เหมือนแต่ก่อนที่กิเลสฝังลึกอยู่ในใจบังคับใจให้อยากไปโยธยาขณะเมื่อมาแล้วมันหมดเชื้อแห่งความอยากอยู่ภายในใจแล้วอะไรก็ไม่อยากท่านพอคือเรียกว่าพอแล้วทุกข์ก็ไม่มีเมื่อความหิวความก็หายหมดไปอย่างเดียวความทุกข์ก็หมดโดยสิ้นเชิงอ
ธรรมะพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติถ้ามีไม่มีปฏิบัติก็ฟังกันไปได้ยินกันไปเชื่อกันไปอย่างนั้นมันไม่ได้ฝังลึกนะ ถ้าลงมันได้อย่างเขาถึงใจแล้วมันฝังลึกเป็นลำดับลำดาเลยไม่สนใจจะไปเชื่อใครความรู้ความเห็นนี่เป็นขึ้นกับตัวสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องถามใครนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านจึงสอนให้มีการปฏิบัติศาสนาพุทธเราสอนให้ปฏิบัตินะไม่ได้สอนรวมๆแรงๆปล่อยทิ้งไปเฉยสอนแล้วให้ปฏิบัติด้วยทางชั่วก็ให้ละด้วยทางดีก็ให้บำเพ็ญด้วยนะท่านสอนให้ปฏิบัติทั้งการละการบำเพ็ญสอนด้วยกันผลจะเกิดขึ้นมาทางละก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เหลือมันก็เบาลงทางการบำเพ็ญความดีดีความดีงามมากขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้น นี่เรื่องของศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่แปลกจากโลกทั้งหลายอยู่มากทีเดียวไม่มีศาสนาใดเหมือนเลยพิสูจน์กับหัวใจของผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติของตนมากน้อยจะมีความเชื่อมั่นแน่นหนามั่นคงไปจนกระทั่งถึงความรู้ความเห็นเต็มเปี่ยมแล้วหมดความสงสัยเลยไม่มีอะไรเหลือเนี่ยพุทธศาสนาที่แรกแล้วก็พูดถึงเรื่องสถานที่บำเพ็ญนั่นแหละเป็นพื้นที่ที่จะสั่งสมธรรมขึ้นในใจเป็นนั่งภาวนาไปเที่ยวอยู่ที่นั่นที่นี่ที่ไหนดีมันต่างกันเช่นอย่างที่ว่ามันสงบที่เรียกมากหรือที่น่ากลัวมากนั่นเป็นที่เหมาะสมมากสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมด้วยความมุ่งมั่นในธรรมขั้นสูงเท่าไรยิ่งหาแต่ที่เช่นนั้นคือมันช่วยได้ดีเพื่อจะมีเห็นอยู่ในป่านี้สติมันจะปราศจากตัวเองนี่ก็เพราะสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่มันจิตมันไปสำคัญว่าที่นั่นเป็นภัยที่นั่นเป็นจัดที่นั่นเป็นเสือเป็นอะไรมันระวังมันก็เข้ามานี่มันไม่ออกนี่ระวังอยู่ตลอดจิตก็ได้รับการบำรุงรักษาตลอดมันก็เพิ่มกำลังเข้าไปเพิ่มกำลังเข้าไปท่านจึงสอนให้อยู่ในป่าบนเขามีที่สงัดวิเวกเป็นขั้นไปในป่าก็ดีแล้วแต่ใครจะเลือกเอาตามจริตนิสัยของตนป่าที่เด็ดเด็ดก็มีอย่างที่ว่าเด็ดมีพวกสัตว์พวกเสือพวกเนื้อพวกอะไรก็น่ากลัวที่ฉะนั้นจะประมาทไม่ได้กลางวันเดินยังกลมมีเสือโผล่มาก็ได้เพราะไปอยู่ป่าเขาเนี่ยเสือมันชุมแต่ก่อนในเมืองไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งอย่างภาคอีสานนี่ดงไหนป่าไหนมีเสือทั้งนั้นมีสัตว์ทั้งนั้นและภาคไหนก็เหมือนกันเข้าไปสู่ที่ไหนก็เป็นที่ดัดจังการได้ดีเหมาะสมเขาพูดเช่นนี้เราก็ได้รู้ได้ที่ว่าเราบุกป่ากลางคืนนะก็อย่างนั้นแล้วเดินบุกป่าเลยไปพักที่พักของเก่าเขาก็มาจัดให้ไอ้ทางนั่งทำอะไรครั้งเดียวแจ้งมันร้องโก๊กโก๊กขึ้นข้างๆแถวนี้ก็มีแจ้งเยอะว่ะโอ้ยมีแจ้งอะไรมีกระทั่งเสือเขาว่างั้นนะป่าเขาแล้วเดี๋ยวนี้นะว่างั้นนี่ก็ไม่ใช่เป็นที่เด็ดเดี่ยวอะไรมากนักนะแต่มันเป็นเวลานั่นแหละพอได้ยินเสียงแจ้งมันร้องโก๊กโก๊กเลยถามเอ้าแถวนี้ก็มีแจ้งหรือเปล่าวะระวังมันโอ้ยว่ามีแจ้งอะไรมีกระทั่งเสือนั่นก็ว่างั้นก็ไม่ใช่เป็นป่าที่เด็ดเดี่ยวอะไรมากนะแล้วตอนที่เขาว่ามันก็เฉยเฉยมันก็ไม่เห็นคิดอะไรบัดเวลาเดินโยกมอ้าวเสือมาแล้วนะที่ว่ามีกระทั่งเสือเสือมาหมอบอยู่ตามทางโยกมเสือหลอกตัวเองไม่ใช่เสือแท้เดินจังก็มันเหมือนว่าเสือหมอบอยู่รอจะกินเราคนเดียวนี่ที่จะได้ดับกัน เดินจังก็ไปนี่มีแต่เสืออยู่สองฝ้าทาง
ความกลัวมันก็กลัวมากอ่ะเจ๊ทีนี้มันก็พลิกกลับปุ๊บเลยดิเอาเสือที่มันมีอยู่มากๆเนี่ยตามความหลอกเจ้าของสัญญามันหลอกมันไม่มีเสือสักตัวแหละมันหลอกสังขารนี่หลอกตัวเองถ้าอย่างนั้นจะให้ตัวไหนกินก่อนตัวไหนใหญ่ที่สุดให้ตัวนั้นกินก่อนนะพูดเจ้าของตัดสินในเจ้าของแล้วก็กำหนดดูมันจะมีหลอกหรือไงว่าตัวนั้นจะใหญ่กว่าเพื่อนตรงนั้นบุกเข้าไปตรงนั้นมันไม่มีมันหลอกแต่สติไม่ถอยนะสติจับอยู่นั้นไปจนนี่มันมีแล้วตัวไหนอีกแล้วตัวนั้นอีกไปจนนั้นไม่มีหนึ่งสองแล้วโกหกเราหนักจับเรื่อยไปไปที่ไหนว่ามีเสือที่ไหนเดินไปไหนมันไม่มีโอ้นี่มันก่อหอโกหกตัวเองจากนั้นก็เดินพุ่งตลอดออกทางกลมเข้าป่าเลยเอาที่จะไปหาที่กลัวมันกลัวกงไหนจะบุกเข้าไปก็มันทำแล้วนี่นะพูดได้อย่าง อาถรรพ์การไทยจะไปโกหกใครก็เจ้าของทำเองอยู่แล้วเดินบุกตัดสินใจเอาทั้งว่าจิตใจไม่กล้าหาญชาญชัยซะก่อนเราจะไม่กลับมันไปถึงไหนก็ไปกลางคืนบุกเลยไปไม่นานนะบังคับพิจารณาดูตรงนั้นก็เหลวตรงนี้ก็เหลวไม่ใช่เรื่องสังขารหรอกเอ๊ะนี่มันหลอกเราอย่างนี้ตลอดจับได้จับได้ต่อไปมาเห็นความโกหกของจิตจิตก็ถอยเข้ามาไม่เป็นหมายเดียวพอถอยเข้ามาแล้วมันก็สร้างกำลังขึ้นเป็นความแน่นหนามันคงปังเลยที่ไม่มีกลัวไปที่ไหนก็ได้หมดนั่นขณะก่อนนั้นมันกลัวจะจนกระทั่งจะตัดสินใจให้ตัวไหนกินก่อนมันคือมันกลัวว่าให้ตัวเสือตัวใหญ่ๆกินก่อนว่ามันต่อไปผ่านไปวันไปตัวไหนมันก็ไม่มีไม่มีเดินบุกออกเลย จนกระทั่งเกิดความกล้าหาญในป่านั่นแหละทีนี้กำหนดดูอะไรไม่มีกลัวเลยเอาครอบมาหมดทั่วโลกแล้วเนี่ยมันกลัวอะไรไม่มีเลยถึงเวลาเดินไอ้นี่เสือมามันจะเดินเข้าไปหาไม่ว่าอะไรเดินเข้าไปหาได้สบายสบายเวลามันกล้านะจริงนะเมื่อมันกล้าจริงๆแล้วนี่ไปหาอะไรกลับคืนมันกล้าแล้วนี่ได้ทำอะไรแล้วได้เห็นผลอย่างนั้นคือสละตายเลยเจ้าอะไรจะกินก็ให้กินเลยแล้วมันเมื่อมันสละแล้วมันก็ถึงธรรมคือเลยไม่กลัวนั่นที่ว่าอยู่ในป่าได้ระวังตลอดถึงไม่ทำเด็ดแบบนั้นก็ระวังอีกแบบหนึ่งมีระวังตัวสติอยู่กับตัวภัยย่อมไม่มีภัยของใจที่จะเกิดความทุกข์ความกังวลกระวายเพราะการใส่แสของจิตคิดหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาหลอกตัวทีนี้อันนี้มันหมดไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกจิตก็สง่าผ่าเผยขึ้นมาเพราะงั้นท่านถึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาอย่างน้อยก็เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญคู่คนหญิงชายไม่ค่อยเข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายในป่าในเขาเช่นนั้นหรือป่าช้าอย่างคนส่วนมากกลัวผีในป่าช้าจะอยู่ในป่าช้าคนก็ไม่เข้าไปอยู่ในป่าในป่าช้าแต่ผู้กลัวผีอยู่ป่าช้าดีอันได้ฝึกหัดทุกอย่างฝึกหัดรู้ในตัวเองวิธีการฝึกหัดอุบายวิธีการต่างไม่ต้องถามใครนะมันเกิดขึ้นเองจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทันเหตุการณ์หากเป็นไปเองในจิตสุดท้ายก็ได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจ แล้วการภาวนานี่ก็มีขั้นตอนของจิตของสิ่งแวดล้อมข้างนอกเหมือนกันในเบื้องต้นจิตใจของเรายังตั้งไม่ได้ไม่มีหลักมีเกณฑ์ให้ยึดคำบริกรรมให้แน่นสติให้อยู่คำบริกรรมไปอยู่ที่ไหนว่ากลัวยาส่งออกไปไม่ส่งออกไปในสถานที่กลัวมันจะเพิ่มความกลัวมากขึ้นให้อยู่ในนี้เช่นเรากำหนดพุทโธให้อยู่กับพุทโธไม่ต้องคิดถึงอะไรพวกเสือสามอะไรละพวกผีพวกอะไรเหล่านี้นะที่มันกลัวๆไม่มันคิดออกไปให้มันอยู่กับนี่อยู่กับนี่ต่อไปมันก็สั่งสมความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาในใจที่นี่ก็ไม่กลัวอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะ ในขั้นที่ตั้งจิตจะมาได้ให้เอาคำบริกรรมติดกับใจเลยและตั้งได้ พอจิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วที่นี่อยู่กับความ
อยู่กับสมาธิแน่นหนามันคงไม่คิดออกหาอะไรมันเป็นขั้นเป็นขั้นที่จิตจะได้เกาะได้อาศัยมาเวลาจิตไม่มีหลักก็ต้องเอาคำบริกรรมเป็นหลักมัดไว้ตรงนั้นไม่ยอมให้คิดไม่มันเสียดายอยากคิดนะบางคำไม่คิดให้คิดอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวสติติดแน่ติดแน่ไม่นานจิตจะสงบขึ้นมานั่น อันดับต่อไปที่จิตมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานไปแล้วอยู่กับจิตที่สงบนั้นไม่คิดออกไปข้างนอกแต่อยู่กับความสงบที่มันเด่นอยู่ภายในใจนั้นมันก็ไม่กลัวนั่น พอขั้นที่สามขั้นปัญญาขั้นปัญญาไม่อยู่นะขั้นปัญญาขั้นสงบขั้นสมาธินี้จิตอยู่กับตัวไม่กลัว พอออกขั้นปัญญาแล้วออกพิจารณาไปแล้วทีนี้แยกธาตุแยกขันธ์แยกไปทุกแห่งนี่มันเอานี่เป็นงาน เอาวิปัสสนาคือความแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาแยกแยกก็เคยเขียนให้ผู้ฟังผู้อ่านคงขยายแล้วเรื่องปฏิปทาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็จิตแยกเป็นปัญญาซึ่งเห็นอะไรเป็นปัญญาไปหมดเห็นสัตว์ก็แยกผมคนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงของมันเห็นคนก็แยกคิดไปทางไหนเป็นปัญญาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ไม่กลัวสมมติว่ากลัวเสือกลัวอะไรมันนั่นไล่เข้าไปกลัวขนมันหรือขนเราก็มีเนี่ยมันแก้กันเนี่ยกลัวอะไรมันตัวตามตาเราก็มีไม่เห็นกลัวแต่กลัวอะไรตาเสือเนี่ยก็เขี้ยวของมันเขี้ยวเราก็มีเนี่ยไปกลัวอะไรเขี้ยวเสือเนี่ยมันแก้กันอยู่ในนั้นเราไม่มีใครบอกนะมันหนักแก่ของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ากลัวกลัวเล็บเราก็มีไม่เห็นกลัวไปกลัวอะไรเล็บเสือนี่ไปไล่ไปไปถึงหางแทนที่มันจะจนมันไม่จนนะไล่ไปหมดของเราก็มีเทียบกันเราไม่เห็นกลัวไปกลัวอะไรของมันนี่ไล่มาถึงหางเนื้อกลัวหางมันเหลือจะเอาหางของเราออกไปก็เราไม่ใช่หมามันไม่มีหางเลยใช่ไหมล่ะก็เราไม่ใช่หมามันไม่มีหางเนื้อกลัวหางมันเหลือจะงัดเอาหางเราออกหางเรามีมันแก้พลิกอีกหนึ่งนะเหนือกลัวหางมาเหลือนะกันจะมันหางอยู่กับมันมันยังไม่เห็นกลัวเราไปกลัวมาอะไรแน่หางมันอยู่กับมันแท้มันไม่เห็นกลัวเราไปกลัวมันหาอะไรเนี่ยไปงั้นเสียนี่เป็นปัญญาทั้งนั้นนะแก้ไป จนสภาพลูกอันนี้มันพอตัวมันแล้วลูกเหล่านี้หมดนั่นที่แยกธาตุแยกขันธ์อะไรนี่หมดจิตมันว่างไปแล้วที่มันไม่มีรูปมีอะไรแล้วตั้งคูปดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมจะแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้แยกไม่ทันมีอําพลังของจิตกําลังของปัญญาไปอย่างนั้นคือแยกพอแยกธาตุแยกขันธ์ต่อจากนี้ไปอันนี้หมดสภาพเพราะจิตก้าวเข้าสู่ความละเอียดก็เหลือแต่นามธรรมเช่นอย่างที่ว่ารูปพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่ร่างกายมันแยกหมดแล้วมันผ่านไปจากนั้นมันก็ว่างพอปรุงขึ้นมาว่าเสือดับปรุงพับเหมือนแสงหิ่งห้อยแล้วปรุงพับดับทุกจะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ทันดับแล้วดับไปเห็นแต่ความเกิดความดับแน่เอาอยู่แล้วนะปั๊บเข้าไปเข้าไปเรื่อยนี่การพิจารณาฝึกจิตใจเป็นขั้นจนกระทั่งว่างอะไรว่างไปที่ไหนมันก็ว่างหมดกลัวอะไรท่านเรื่อยไปจนกระทั่งย้อนเข้ามาสุดท้ายก็มาว่างในหัวใจตัวเองแล้วหมดนั่นมันเป็นขั้นนะว่างทางจิตว่างทางว่างทางสมาธิว่างทางด้านปัญญาอย่างนี้แล้วว่างในฐานของจิตอยู่นั่นนะพอหมดอันนี้แล้วมันก็ว่างไปหมดทั้งฐานของจิตก็ว่างอะไรก็ว่างปล่อยว่างได้หมดนั่นหมดพิจารณาอะไรที่จิตถึงขั้นจะพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาแต่ถึงขั้นว่างแล้วมันก็พิจารณาร่างกายไม่ได้มันไม่สนใจมันอิ่มแล้วแม่ทั้งทั้งปล่อยไปหมดแล้วพิจารณาอะไรเท่านั้นแค่คำเดียวมันปล่อยซะหมดทุกอย่างพิจารณาอะไรกรรมฐานคือทางเดินพิจารณากรรมฐานคือทางเดินเมื่อถึงที่หมายแล้วไปกอดมันได้อยู่หาอะไรถึงบ้านเป็นบ้านแล้วมี
เราจะไปกอดบันไดอะไรก็ไม่ใช่บ้านี่การพิจารณานี้เป็นทางเดินเพื่อพระผลนิพพานเมื่อมันผ่านไปผ่านไปไปเหมือนขึ้นบันไดขั้นนี้ขั้นไปข้ามไปข้ามไปพอถึงบ้านปั๊บกับเราก็ขาดกันไปบันไดกับเรากับบ้านมันเป็นคนละส่วนเพราะฉะนั้นถึงว่าบาปว่าบุญเป็นเครื่องหนุนนะบุญเป็นเครื่องหนุนหนุนมันเหมือนบันไดเหมือนส่วนบาปเป็นเครื่องดึงลงท่านว่าผู้ละบาปละบุญได้แล้วบาปก็ไม่ทำละได้หมดโดยสิ้นเชิงบุญที่ทำอยู่ที่มีความติดพันกับบุญซึ่งเป็นเหมือนบันไดติดพันกันไปเรื่อยๆพอถึงที่ปั๊บแล้วบุญเป็นเครื่องหนุนก็เป็นบันไดไปเสียจิตก็พ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วถึงขั้นเป็นสิ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วบุญก็เป็นสมมุติบาปก็เป็นสมมุติจิตเป็นสมมุติมาเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นมันก็ชัดๆแล้วแล้วจะไปถามใครถามผู้ปฏิบัตินั่นเองรู้ในตัวเองเนี่ยธรรมบุญเจ้าท่านสอนถ้ารู้นี้แล้วไม่มีวันรู้เป็นลำดับลำดาอย่างที่เราพิจารณาสิ่งนั้นอย่างนี้ก็คือทางก้าวเดินพอถึงที่แล้วก็จะมากอดบันไดคือเส้นทางอยู่ทำไมมันก็ปล่อยเข้ามาเองปล่อยโดยสิ้นเชิงเมื่อถ้าปฏิบัติพุทธศาสนาของเรานี้คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยมรรคผลนิพพานนะอย่างที่เคยพูดพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนน้ำนี่เต็มสระอยู่ตลอดเป็นแต่เพียงว่าจอกเหนือปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่มองเห็นน้ำใครก็ไปกับปฏิเสธว่าน้ำในบึงในสระนี้ไม่มีทั้งที่มันเต็มอยู่ในนั้นน่ะน้ำแต่เพราะจอกเหนือปกคลุมไว้ฉะนั้นพอเปิดจอกปกแล้วออกมากน้อยจะเห็นทั้งน้ำมากน้อยเหมือนกันพอเจอเปิดออกหมดจ้าเลยน้ำเต็มสระมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ที่เด็ดปกคลุมใจซึ่งเป็นเหมือนกับสระอัตสะธรรมไม่มองเห็นอะไรเห็นธรรมได้มีแต่ที่เด็ดตัวมืดบอดปกปิดพอแก้ออกถอนออกถอนออกแก้ที่เด็ดด้วยการบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่จิตตภาวนาเพราะนี่เราค่อยเปิดออกต่อไปก็เปิดพอเปิดออกมันก็แน่ลงไปเหมือนเราเริ่มเห็นน้ำแล้วในสระนี้เปิดจอกแหงออกมากกว้างไกลมันยิ่งเห็นชัดจะเปิดออกหมดเห็นชัดเลยอ๋อน้ำมีมาถึงเมื่อไหร่นี่ละธรรมมีมาแต่เมื่อไหร่อย่างนี้เป็นแต่เพียงที่เห็นมันปกคลุมไว้ไม่เห็นเท่านั้นเองพอเปิดนู้นแล้วจ้าเลยท่านจึงเรียกอากาลิโกไม่มีการเวลาที่จะมาทำลายได้เมื่อเราบำเพ็ญของเราอยู่จะเป็นผลตลอดไปการบำเพ็ญ เป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นเครื่องตัดสินตัวเองไปลำดับลำดับเลยนั่นอย่างที่ว่านะนะพระไตรปิฎกอันนั้นท่านแยกมาเพียงนิดหน่อยนะจะว่ามากนะพระไตรปิฎกปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะสูตรันตปิฎกภาชนะสำหรับรับรองพระสูตรพระวินัยปิฎกภาชนะสำหรับรับรองพระวินัยอภิธรรมปิฎกเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมขั้นสูงสุดคืออภิธรรมก็มีสามปิฎกในสามปิฎกที่ท่านเอามานี่ท่านเอามาพอประมาณมันปฏิบัติในจิตนี่ในปิฎกเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันขึ้นในจิตนี่ยอมรับในนี้มันพระไตรปิฎกเลยอยู่นอกไปพระไตรปิฎกในอยู่นี่หมดแล้วพระนามพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้พระไตรปิฎกในสอนโลกด้วยพระไตรปิฎกมาดกในจากความรู้พระองค์ล้วนพระสาวกทั้งหลายปฏิบัติสอนโลกท่านสอนจากพระไตรปิฎกของท่านภายในใจล้วนนั่นจึงแตกแขนงออกกว้างขวางมากมายพระไตรปิฎกเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปนะเมื่อมันแตกขึ้นภายในจิตแล้วรวมอยู่นี้หมดแล้วนั่นแหละแล้วก็รวมได้มารู้ในใจนี้มันก็แน่นอนไปเลยไม่ได้รู้คำเหมือนที่เราเรียนเราเรียนทั้งเรียนไปรู้ไปคำไปความสงสัยเนี่ยให้รู้ให้คำไปเรื่อยๆพอปฏิบัติรู้เห็นไปลำดับลำดาไปความสงสัยเหล่านี้จะปล่อยไปแม้ที่สุดสงสัยมรรคผลนิพพานหายสงสัยนั่นจากอันนี้ถึงยังไม่ถึงนิพพานเวลานะสายทางที่ถึงนิพพานเราจับได้แล้วทางนี้จะต้องถึงนิพพานมันก็เชื่อไปโดยลำดับเชื่อสายทาง
คือการแนะนำทั้งสองพระเจ้าเช่นธรรมเช่นนี้ในเป็นสายทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมันก็ถึงปังเบิ่งเลยนั่น เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนาก็เลยเป็นตำหลักตำราเป็นแบบเป็นแปลงไปเสียเหมือนแปลงบ้านแปลงเรือนเต็มหักเต็มห้องไม่มีใครมาปลูกไม่มีใครไปหยิบเอาแปลงบ้านชนิดต่างๆออกมาต่างมาปลูกสร้างมันก็ไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนมันจะเป็นแปลงเต็มห้องนั่นแหละนี่เรื่องธรรมะที่ท่านสอนก็แปลงแห่งบาปแห่งบุญแห่งมรรคผลนิพพานมีนั่นหมดเลยดึงแปลงออกมามาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงสอนให้รักษาศีลรักษายังไงนั่นนี่วิธีการสอนนั่นแหละพระไตรปิฎกแปลท่านสอนว่าอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เห็นผลเห็นผลสมาธิเป็นยังไงนี่แปลศีลแปลสมาธิแปลปัญญาแปลวิมุตติหลุดพ้นจะเห็นอยู่ในนั้นเอาแปลมาปฏิบัติจิตก็จะเลื่อนไปตามนั้นตามนั้นแล้วพุ่งถึงเลยเหมือนกับหมู่บ้านสร้างเรือนสมบูรณ์แบบอันนี้ก็การปฏิบัติบำเพ็ญตนสร้างอัตสร้างธรรมในหัวใจของตนตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงสมบูรณ์แบบในธรรมในจิตเป็นอันเดียวกันเลยนั่นพระกันเอาจำอะไรนะ พูดถึงเรื่องปฏิบัติไม่มีอะไรพิสดารนี่ก็ภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นจากภาคปฏิบัติรู้พิสดารกว้างขวางมากแม้ในพระไตรพูดอย่างนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ประมาทพระไตรปิฎกนะอันนั้นท่านพูดไว้กลางๆถ้าไม่ซอกแทรกซิกแซกพูดกลางๆถ้าจะเอามาทุ่งแง่ทุ่งมุมผู้ฟังผู้ศึกษาเรียนจะฟั่นเฟือเหลือความสามารถแล้วท้อถอยน้อยใจไปเสียไม่ปฏิบัติตามท่านยังไหวมาเป็นประมาณที่สมควรต้องควรมาไว้ที่ปีกย่อยท่านแม่ว่าเอามาฟังกว่าแต่เวลาเราปฏิบัติมันจะวิ่งไปถึงกันหมดเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไฟไม่ว่าเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ไปหมดไหม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เชื่อคือความจริงนั่นว่าเชื่อไฟคือความจริงทั้งหลายไฟได้แจกความรู้ความเห็นมันจะไหม้ไปเลยรู้ไปเลยเห็นไปเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ทำภาคปฏิบัติภายในใจมันรู้อย่างนั้นบุญญาก็รู้มาก่อนแล้วสาวกก็รู้มาก่อนแล้วทำไมเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและสาวกเท่าไหร่เราจะรู้ไม่ได้สอนมาได้ตามกำลังของเราอ่ะมันต้องสอนได้พูดได้นั่นนั่นแหละพระเจ้ามันอะไรมันพอพูดแต่ธรรมะธรรมโมทุกบ้างแต่มีตั้งแต่เริ่มโสกโปกเราอยู่พูดจริงอยู่กับโลกมูดโลกพูดโสกโปกเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนั้นมีตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องพูดลำคาญนะต้องพูดเรื่องอะไรต้องทำโลกไปสบายไปเมื่อวานนี้ก็ได้ทองคำมาจากตังปังนี่ตังกิโลกว่าน้ำวานนี่นะแล้วตอนเช้าก็ได้ทางนี้1กิโลตอนเย็นมาก็ได้จากทางตังปังมาอีกกิโลกว่าก็เมื่อวานทองคำได้2กิโลกว่าแล้วเมื่อวานนะอันส่วนนั้นเคยพูดแล้วไม่พูดอีกแล้วผมแค่นั้นข้าวเจ้าขาอะไรวันนี้ถวายเรือนะคะเป็นเงินรวมทั้งหมด 6,210 บาทค่ะคุณนงนุชกับคุณประทุมทำบุญให้คุณสนั่นเกิดผล 5,000 นะคะเป็นของคณะเรือ710บาทเป็นของผู้ร่วมบุญอื่นๆอีก500เจ้าค่ะพอใจพอใจมามีอะไรบ้างอ่ะพอมามีอะไรเอาหมดเนี่ยนั่นทองคำเหรอทองวงแล้วก็เลยทองคำนั่นหนักมาถวายทองคำโอ้ยหลายนะมรรคผลของกิเลสมันกิเลสนะมรรคผลของกิเลสมากจริงๆมรรคผลนิพพานไม่ค่อยมีนี่มรรคผลของกิเลสไอ้นั่นช็อกโกแลตอันนี้หวานนี่เงยหอมอันนั้นมีมรรคผลของกิเลสซัดจนหวานยังคันเป็นมรรคผลของนิพพานแห้งผ่าทั้งเป็นงั้นนั่นเองมีแต่มรรคผลของกิเลสแท้ไปหมดไปที่ไหนมรรคผลของนิพพานไม่มีแล้วให้พอ
ฮะบูชากันเทศเจ้าค่ะแล้วบูชาแท้เนี่ยว้าวเนี่ยให้ฟังอิจิตังปฏิตังเป็นทั้งที่ตัวแม่ว่าสมิจตุสาเพภูแรงตุสังกปาจานโทพนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมัตตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเลิกกันแล้วที่นี่ไปแล้วเลิกกันแล้วนะขอไม่ได้แล้ววันนี้คนต้องมาคนเพื่อวันนี้ให้คนที่มาเมื่อวานนี้ก็มาเหมือนกันโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้เจ็ดโรงโรงพยาบาลงานก็มีพวกมีดังสูงสุดมีเก้าโรงยังไม่ถึงสุดนะบางวันถึงเก้าโรงก็มีแปดโรงเจ็ดโรงลงมานี่มีเมื่อวานมีเจ็ดโรงโรงพยาบาลของสั่งซื้อมาไว้ไม่นานเต็มเยอะอย่างนี้ไม่นานเราสั่งซื้อมาเต็มตัวอย่างตัวอย่างเราสงสารพวกคนไข้จำเป็นมากนะคนไข้จำเป็นมากทีเดียวถึงต้องไปอุตส่าห์ขนขวายหามาไว้เนี่ยไปโรงพยาบาลสั่งตะกอนนะคือไปโรงพยาบาลเข้าไปอยู่ในห้องครัวเขาอย่างนี้ไปอยู่ให้หมดทุกอย่างมันจะปฏิบัติได้ถูกต้องโรงพยาบาลต่างๆเราไปอยู่ในห้องครัวของคนไข้ไปดูมีอะไรปฏิบัติต่อคนไข้มีอะไรอะไรบ้างไปดูไปสังเกตปล่อยก็ที่เงียบถูกขังไว้นะก็ปล่อยมาเมื่อเปิดฟังเลยมาฟังเสียงใครเนี่ยไอ้ยองอะไรไอ้ตัวเนี่ยกับไอ้ที่มันเข้าคู่กันเนี่ยเสียงลั่นเลยนี่นะไปเอาเรื่องกันนี่เราจะไปเรื่องกันเรื่องประมาณก็มาจากวัดดวงมาเนี่ยไปไหนจ่อไปกรุงเทพฮะฮะกลับวัดใช่ไหมกลับวัดตอนนี้ไปวัดดวงก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านิดหน่อยสองชั่วโมงกว่านิดหน่อยเรามาธรรมดาสองชั่วโมงเองกลับวัดดวงมาถึงเพราะว่ากลับวัดดวงมาสองชั่วโมงไม่หยุดไหนเลยนะมามีสองชั่วโมงถ้ามือหยุดที่ยังที่หนึ่งมันก็ช้าตามอะไรไปที่ไหนเคยไปที่ไหนแล้วกำหนดได้ถูกต้องถูกต้องมันต้องไปพรเท่าไหร่เนี่ยทั้งไปทั้งกลับเวลาเดิมไปก็สองชั่วโมงแปดนาทีถึงพรพรเท่าไหร่ออกมาปั๊บต่างเมืองปั๊บมาถึงนี่สองชั่วโมงแปดนาทีคงแต่งเงินแปดอยู่คือไม่หยุดไหนที่ไหนไปก็ขึงสูงเลยไปมาก็ปุ๊บถึงเลยเป็นสองชั่วโมงแปดนาทีทางก็ไม่รู้มันเลยมันสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสิบกว่านาทีนะหรือว่ามันก็มันทำไมวิ่งได้ระดับนับแต่หัวตรงเวลาเพราะแต่หยุดรถไม่มากทั้งไปทั้งกลับระยะเดียวกันก็เวลาเดียวกันแหละครับแล้วคันเรื่องของเขาเป็นไงก็ขับเร็วความเร็วเท่าๆกันนะทั้งไปทั้งกลับเท่ากันนะครับนั่งด้วยนั่งต่อ
มากับทบทวนความมาเมื่อเมื่อกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกับสองชั่วโมงก่อนไปวัดสุทธาวาสอาคุณนี่สองชั่วโมงคือมันช้าบ้างเลยบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมากหรือเราตอบเอาอะไรอะไรนี่เหรอหรือเขาโอนเงินมาอย่างนี้แหละคือว่าเรายังตื่นบัญชีไม่ได้หลังเนี้ยทำมาอยู่ด้วยแล้วจะมาทางไหนเราปิดโครงการแล้วอันนี้มันยังปิดไม่ได้รอไปช่วยระยะหนึ่งแล้วจะประกาศล่วงหน้าประกาศล่วงหน้าว่าวันพรุ่งนั้นจะปิดบัญชีว่าถึงวันนั้นก็ปิดเลยนี่ยังปิดไม่ได้ที่ไหนลงไปบ้างอ๋อฝากมันธนาคารหรือกองไทยจังหวัดไหนหรือที่จังหวัดไหนอยู่ที่ธนาคารอยู่จังหวัดไหนอุดรนะครับอุดรเนี่ยครับมาให้หลวงตาที่อุดรนะครับอุดรครับเข้ามาแล้วมันก็เข้าไปแล้วครับตามทั้งเราเขาบอกเอานี่ไปแจ้งข้างว่าครับเขาก็รู้กันหมดนะมาจะให้รางวัลเมื่อฮะเมื่อคนเมื่อเอาเมื่อทั้งนั้นทำไมได้เอานี่ไปที่สามคนนั้นเอาไปต่อกันสามคนเราคือคือเอาแล้วเข้าเนี่ยคือคือคือเมื่อข้ามาพาไปอ่ะพี่เข้าไปที่ไหนเข้าไปไม่เอามันไม่เอาเออไปอ่ะไปแล้วไปโอ้ขัดข้างขัดขาลูกคุณขัดเข่านะต้องทำอะไรขัดหัวต่อ